จับกุมในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับนะประชาชนบางส่วนนะครับอาจจะมองว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับนะทำไมถึงจะเสพไม่ได้ถึงจะสูบไม่ได้นะครับนะก็ต้องเรียกว่าโดยตัวของบุหรี่ไฟฟ้าเองนะครับนะครับมีท่านรองผู้การที่คุมงานสอบสวนนะครับประสานการปฏิบัติกับผู้กับพื้นที่อย่างพ.ร. 2นะตอนนี้ก็คือของสน.โคกครามนะครับตลาดเรียบด่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับทั้งตัวบุคคลแล้วก็ของกลางต่างๆนะครับอย่างเต็มที่ไม่มีละเว้นและถ้าดำเนินการแล้วยังทำอีกนะครับก็ดำเนินการเพิ่มความเข้มข้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดมีตามกฎหมายนะครับนะพร้อมทั้งก็ต้องฝากเตือนประชาชนนะครับนะตั้งแต่วันนี้ไปนะครับนะในส่วนของการเอาขึ้นไปบนโซเชียลมีเดียวันนี้ต้องหยุดทั้งหมดนะครับนะถ้าไม่หยุดพรุ่งนี้เราจะกวาดล้างอีกและจะจับอีกนะครับโซเชียลออนไลน์เยอะนะครับนะตามโซเชียลมีเดียอีกมากนะครับนะหลังจากนี้ไปแล้วนะครับในส่วนของผมเองซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับนะเราจะกวาดล้างในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆในการโฆษณานะครับแล้วก็จำหน่ายสินค้าประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องฝากเตือนนะครับว่าในส่วนของผู้ขายนะครับนะที่ใช้ลิงก์ต่างๆที่นะครับนะโดยตัวบุหรี่เองเนี่ยเป็นความผิดตามพ.ร.บ.สุรากรอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราตรวจยึดมาทั้งหมดนะครับนะตั้งแต่คลองถมนะครับนะแล้วก็มาห้วยขวางแล้วก็ในส่วนของพื้นที่บริเวณนี้นะครับนะรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณล้านกว่าบาทนะครับนะประมาณ 4,000 กว่ารายการนะ 4,000 กว่าชิ้นต้องกราบเรียนนะครับว่านะก็ต้องกราบเรียนว่าในวันนี้นะครับนะในการปราบปรามการทำงานร่วมกันนะของชุดทำงานนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับนะของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับซึ่งท่านผบตร.ตั้งไว้ซึ่งผมรับผิดชอบอีกหน้าที่หนึ่งนะนอกจากหน้าที่ของผู้จัดการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง